สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าย้อนรัฐบาลใหม่ประกาศใช้นิติธรรมอย่าให้คนจนติดคุกแต่นักการเมืองนอนโรงพยาบาลเนื้อหาใจความนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับนิติธรรมรัฐบาลใหม่ประกาศใช้นิติธรรมในการบริหารประเทศฟังแล้วเนี่ยดูดีมากครับหลักนิติธรรมคือทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่าให้คนจนเนี่ยติดคุกแต่นักการเมืองนอนโรงพยาบาลเยี่ยงนี้คือความไม่เท่าเทียมนะครับอย่าใช้ระเบียบราชทัณฑ์ปล่อยตัวคนโกงมันจะเป็นเหตุให้อายุรัฐบาลเนี่ยสั้นลงเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าใช้อำนาจและอิทธิพลในการหนีคุกเลยนะครับ